ในใครในที่นี้อยากเป็นคนรวยบ้างคะคนที่เขาเป็นคนรวยคนที่เขามีเงินคนที่เขาประสบความสําเร็จหลายคนคงสงสัยว่าเขาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปหรือเปล่าในแต่ละวันเขาทําอะไรบ้างแนวคิดที่เขามีต่อเงินแนวคิดที่เขามีต่อสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จคืออะไรแน่นอนคะวันนี้ครูเก๋มีแนวคิดนั้นมาฝากคุณทั้งหมดสข้อมันจะดีไหมคะ ถ้าเกิดว่าคุณสามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่ร่ำรวยได้หรือถ้าตอนนี้คุณเป็นคนรวยอยู่แล้วคุณมีเงินมากพอแล้วแต่ว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตของคุณเพื่อให้มีความสุขในทุกๆด้านคุณก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะลองมาดูนะคะว่าสวิธีเป็นคนที่หาเงินเก่ง เป็นคนรวยเป็นคนประสบความสำเร็จเขามีแนวคิดยังไงกันบ้างข้อที่หน่งคุณต้องมองเวลาเป็นทรัพย์สินคนเรามีเวลา24ชั่วโมงในหนึ่วันเท่าๆกันแต่สำหรับการบริหารเวลาในแบบฉบับของคนมีเงินทุกเวลาทุกนาทีคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเขาสามารถทำให้เงินของเขาเพิ่มขึ้นได้ทางนั้นค่ะมันจึงไม่แปลกใจเลยที่เราจะได้เห็นคนที่มีฐานะ ในการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมือโปรเขาสามารถมองหาช่องทางหาโอกาสในการอัพระดับฐานะของเขาได้อย่างต่อเนื่องเทคนิคง,ง่ายๆในการบริหารเวลานั่นก็คือเขากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็สามารถช่วยให้เขาไปสู่ความสำเร็จได้เขาบริหารทั้งเวลาบริหารทั้งเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะข้อที่ส เขาจะเห็นโอกาสในทุกปัญหาในความมืดมิดมักจะมีทางออกอยู่เสมอหรือในทุกวิกฤตก็มักจะมีโอกาสซ่อนอยู่สิ่งสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินได้นั้นอย่างแรกเราต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้เวลาเกิดปัญหาคิดบวกในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องมองปัญหานั้นและก็พร้อมที่จะวิ่งชนมันหาให้เจอสาเหตุ ไม่ใช่พอเจอปัญหาแล้วก็หนีปัญหายิ่งคุณหนีปัญหาจากที่เป็นปัญหาเล็กๆอาจจะยิ่งลุก,กลามใหญ่โตกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ได้ยากดังนั้นกลา้าเผชิญหน้าแล้วก็ดูให้รู้ว่าปัญหานี้ที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรและคิดว่าในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้คุณต้องมองหาโอกาสในปัญหานั้นๆพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ไม่ใช่แค่เพื่อเอาตัวรอด แต่หาโอกาสใหม่ๆในการเพิ่มรายได้เสมอด้วยนะคะการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้เหมาะสมกับวัยเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคนเราควรจะใช้โอกาสในการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการและก็บริหารตัวเองทั้งในเรื่องส่วนตัวเรื่ององค์กรเรื่องธุรกิจต้องทำให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องการลงทุนการบริหารค่าใช้จ่าย หรือการวางแผนการเงินในอนาคตมันจะทำให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้คุณเคยได้ยินแน่นอนคำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องศึกษาและก็รู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีค่ะข้อที่สามคุณต้องรู้จักคุณค่าของเงินถ้าเงินมีอยู่หนึ่งก้อนคนธรรมดาอาจจะนำไปซื้อความสุขไปในการซื้อของที่อยากได้ ใช้เงินไปกับความบันเทิงแต่สำหรับคนรวยนั้นเขาจะมองหาวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับเงินก้อนนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำไปลงทุนการขยายกิจการการซื้อหุ้นการซื้อกองทุนหรือการซื้อประกันสะสมที่ช่วยเพิ่มให้เงินงอกเงยในระยะยาวข้อดีของการออมเงินด้วยการทำสะสมต่างๆมันจะทำให้คุณได้ดอกเบี้ยทบต้นมันจะทำให้คุณได้เงินที่งอกเงย พูดง่ายๆคนรวยเขามองเรื่องการวางแผนการเงินว่าเงินมันสามารถต่อเงินได้แต่ที่แน่ๆมันต้องเป็นเงินเย็นเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทำให้เงินงอกเงยดังนั้นถ้าคุณมีเงินคุณก็อย่าลืมที่จะศึกษาดูว่าคุณจะแบ่งไปลงทุนหรือเริ่มต้นจากการเก็บออมอย่างไรได้บ้างไม่ได้หมายความว่าให้คุณแย้งขึ้นมาว่าโอ้โหแค่ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในแต่ละเดือนก็ไม่พออยู่แล้ว จะเอาไหนมาออมจะเอาไหนมาลงทุนจะให้แบ่งไปทำอย่างอื่นที่มีความเสี่ยงมากกว่านั้นไม่ได้หรอกทุกวันนี้นี่สินก็ลนผลตัวทุกคนคะแล้วคุณคิดความคิดแบบนี้มากี่ปีแล้วแล้วยิ่งคิดแบบนี้ปัญหาต่างๆที่เคยมีมันหมดไปหรือเปล่าท้าไมแสดงว่าวิธีคิดวิธีนี้วิธีทำนี้มันไม่เวิร์กค,ค่ะเพราะถ้ามันเวิร์กมันคงเวิร์กไปนานแล้วในเมื่อคุณเคยคิดแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วมันไม่เปลี่ยน ลองดูแล้วก็ลองใช้วิธีการที่คนเขาทำสำเร็จมาแล้วเขามาบอกเอาไว้ถ้ามันไม่เปลี่ยนคุณก็ค่อยหาวิธีการใหม่ดีกว่าที่คุณจะไม่ลองเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4คุณจะต้องเป็นนักพัฒนาตนเองมันศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาคุณต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน ถ้าคุณอยากเป็นเหมือนเขาก็ต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนในเมื่อคุณอยากรวยไม่ศึกษาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินหรือความเสี่ยงเรื่องการเงินเลยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินก็จะดูห่างไกลออกไปค่ะอยากรวยเหมือนเขาก็ต้องรู้ให้เท่าเขายิ่งตอนนี้หากเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญการศึกษาข้อมูลถูกถผิดผิด เกี่ยวกับการเงินก็จะมีอยู่มากดังนั้นเราต้องใช้สติสัมปชัญญะและความรู้ต่างๆมันสามารถที่จะมีให้เราศึกษาได้อย่างฟรีๆในอินเทอร์เนต็ตในมือถือของคุณนี่แหละหรืออย่างคนที่มาฟังพอดแคสต์ช่องครูเก๋เห็นไหมคะคุณก็จะได้ความรู้จากหนังสือเรื่องต่างๆรือแนะแง่คิดมุมมองต่างๆที่ครูเก๋ได้มานําเสนอแล้วเชื่อว่าก็ยังมีอีกหลายๆช่องทางที่คุณสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ เส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นไม่ว่าใครก็สามารถจะเป็นเจ้าของได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับแนวคิดที่จะพาคุณไปสู่บนเส้นทางนั้นควบคู่ไปกับการศึกษาวิธีการที่ถูกต้องมีแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จอยากประสบความสําเร็จเรื่องไหนอยากรู้เรื่องอะไรศึกษาเรื่องนั้นให้ลงลึกให้ถ่องแท้และนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณคะ่ะ สรุปว่าแนวคิดของคนที่หาเงินเก่งจะมีอยู่4ข้อข้อที่1มองเวลาเป็นทรัพย์สินข้อที่2เห็นโอกาสในทุกปัญหาข้อที่3รู้คุณค่าของเงินและข้อที่4รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะแน่นอนว่าไม่ว่าจะมีวิธีคิดวิธีการที่ดีมากแค่ไหนแต่มันก็เป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยแนะนำให้คนที่กำลังมองหาช่องทางที่อยากจะพัฒนาตนเองและอยากจะเป็นคนหาเงินเก่ง ได้ลองนำไปปรับใช้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการลงมือทำทำให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการทำให้เป้าหมายของคุณกลายเป็นจริงแน่นอนถ้าคุณทำสาเร็จคุณจะกลายเป็นคนที่หาเงินเก่งและคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะมีอิสรภาพทางชีวิตและอิสรภาพทางการเงินคูกีหวังให้คุณเป็นคนนั้นเป็นคนที่เป็นคนรวยที่มีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ